ของชีวิตเลยคือเป็นช่วงสงกรานตนะตอนนั้นแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยหนูก็ไปหาพ่อที่กรุงเทพนะฮะอันนี้น้องหญิงบอกนะฮะก็คือพ่อหนูเนี่ยเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ในซอยลึกๆนะ,ะแถวย่านหลักสี่ค่ะหนูนั่งรถไปถึงนั้นนะ่ะช่วงถึงตอนช่วงตี3จะตี4นะที่ตึกนั้นปิดไฟมืดเลยน้องเขาบอกว่าบรรยากาศกำลังเงียบสงัดดูน่ากลัวมากพี่เอ๋ ที่คนขับรถนั้นที่มาส่งหนูเขาบอกให้หนูนั้นโทรหาพ่อให้ลงมารับจะดีกว่าไหมเพราะดูมันน่ากลัวนะและอีกอย่างนึงคือว่าของของของหนูที่เอามาจากบ้านนะเยอะแล้วปรากฏว่าห้องห้องของพ่อก็อยู่ตั้งชั้น4ซึ่งไม่มีลิฟต์ด้วยแต่หนูโทรไปหาพ่อแล้วนะพ่อก็ไม่รับสายเลยต้องให้คนขับรถนั้น ช่วยเอาของออกมาเอามากองไว้ข้างล่างก่อนแล้วหนูก็วิ่งขึ้นไปเรียกพ่อที่ชั้นสี่ค่ะหนูหญิงบอกว่าหนูวิ่งขึ้นไปแบบก้าวทีละสองสามก้าวนะฮะคือขึ้นไปก้าวยาวๆเป็นขั้นๆแหมอสองสามขั้นวิ่งแบบหลับหูหลับตาเพราะบบมันมืดมากวังเวงแล้วก็น่ากลัวมากค่ะพี่ขณะกําลังวิ่งขึ้นไปนั่นเองฮะคุณผู้ฟังครับประมาณชั้นสามเห็นจะได้หนูก็วิ่งสวนกับคุณลุงคนหนึ่ง คุณลุงคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าแบบคนขับรถแท็กซี่ค่ะแต่ไม่เห็นหน้านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดหนูก็คิดในใจว่าลุงแกเนี่ยคงจะออกไปทำงานแล้วละมั้งพอไปถึงห้องหนูก็เรียกพ่อและก็พากันลงไปขนของตอนขาลงมาเนี่ยหนูก็เดินสวนกับลุงแท็กซี่คนนั้นอีกหนูก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมลุงแกถึงยังไม่ลงไปอีกละ่ะหรือว่าคงจะลืมของแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะพี่ จนหนูวขนของเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทั่งรุ่งเช้าวันต่อมาพ่อหนูก็ต้องออกไปทําธุระแต่เช้าเลยหญิงบอกว่าหนูต้องอยู่ห้องคนเดียวค่ะหลังจากที่พ่อปิดประตูออกไปไม่นานหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นเดินลงบันไดไม่หยุดเลยเพราะว่าห้องของพ่อหนูอยู่ติดบันไดตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่เลียวผ่านไปอีกพักหนึ่งหนูก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาเคาะประตูห้องทีแรกก็คิดว่าเป็นพ่อ แต่พอแง้ม่านนะฮะแง้ม่านหน้าต่างออกมาดูหนูแทบจะเป็นลมค่ะหนูเห็นลุงแท็กซี่ที่เจอที่บันไดเมื่อคืนนะฮะมายืนอยู่หน้าห้องแต่อยู่ในสภาพที่ลิ้นจุกปากพี่ที่คอนั้นมีรอยม่วงช้ำเป็นจ้ำเลือดและที่สำคัญคือแกหันมามองหนูที่หน้าต่างด้วยหนูรีบปิดนะฮะปิดม่านแล้วก็วิ่งกลับไปนอนคุ้มโป่งทันทีคิดซะว่าไม่เห็น แต่หนูก็ยังได้ยินเสียงฮะเดินขึ้นเดินลงบันไดพร้อมกับเสียงเคาะประตูเป็นระยะระยะไม่หยุดพอพ่อกลับมาหนูก็เลยรีบเล่าเรื่องเนี้ให้พ่อหนูฟังทันทีพ่อทำหน้าตกใจกับสิ่งที่หนูเล่ามาพ่อก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเนะ่ยเคยมีลุงคนนึงแกเป็นคนขับรถแท็กซี่พักอยู่ชั้นสามข้างล่างหนูนี่แหละแล้วแกเกิดไปชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ชั้นสี่ เลยเดินขึ้นมาหาเธอคนนั้นบ่อยๆแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเกิดทะเลาะก,กันรุนแรงจนเลิกกันไปลุงแกก็เลยไปผูกคอตายประชดที่ประตูห้องของแกสภาพศพคือลิ้นจุกปากตาเหลือกปิดไม่สนิทแล้วหลังจากนั้นฮะในตึกมักจะมีคนเห็นลุงคนนี้แกเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยชั้นสามอยู่บ่อยๆคนทำงานกลับดึกๆก,ก็เจอกันหมดส่วนที่ลุงแกมาเคาะห้องเนี้ยเพราะว่าห้องนี้ เป็นห้องเก่าของผู้หญิงคนนั้นมาก่อนแกก็เลยมาหาหญิงบอกว่าพี่เลียวคะหนูได้ฟังถึงกับขนล,ลุกเลยคะ่ะแต่พ่อพ่อแต่พ่อพ่อหนูกลับไม่เคยเจอนะหรือไม่เคยได้ยินอะไรเลยพ่อหนูก็เลยอยู่มาได้ถึงป่านนี้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสั้นๆนะครับที่น้องเขาส่งมาให้เอาละฮะจบปะ หนึ่งเรื่องราวด้วยความรวดเร็วเห็นไหมอืมก็ทุกๆคําถามย่อมมีคําตอบทุกๆปัญหาก็มีคําตอบแล้วแต่ว่าใครจะถามอะไรแบบไหนนี่แหละฮะเอาละมาเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้กับคําถามที่น้องยิงมาให้ผมเป็นผู้ตอบอยู่เรื่อยๆมาคําถามเรื่องเรื่องอคำถามแรกเลยฮะมีไม่มากวันนี้ไปเรื่อยฮะครูฟังนะฮะ นี่คือเด e อดเนฟม104.50เมกครับคนแรกมาเลยฮะน้องคิงน้องคิงถามมาว่าพี่ครับการใส่บาทในวันขึ้นปีใหม่คือวันนี้แหละก็คือเมื่อชา้ามีผลกับดวงวิญญาณผู้ลวงรลับไหมครับแล้วน้องจะทําบุญทําไมเนี่ยน้องจะใส่บาททาไมนะจ๊ะมีฮะอ่าก็คืออย่างนี้ฮะ คือการทําบุญใส่บาทในวันขึ้นปีใหม่เป็นเรื่องราวที่วันนี้ผมก็ไปนะวันนี้ผมไปที่วัดพระนอนพร,พระนอนเลยวะจ <c oughs> ำไม่ได้ที่สังกํมแพงอะ่ะพระนอนอะไรทักอย่างอะ่ะเ,เข้าไปแล้วสวยงามมากามีรูปปั้นครูบาเจ้าสิวิชัยองค์ใหญ่มากนะฮะคือประทับใจอ่ะเพราะว่ารูปปั้นสวยยอมรับว่าที่นี่รูปปั้นสวยมากนะฮะ ผมจำชื่อชื่อวัดพระนอนไม่ได้จริงๆๆรๆนะฮะอาเภอสังกํมแพงแต่ที่แน่ๆนะถ้าไม่ติดพาณิชย์เกินไปนะผมเชื่อมั่นออว่าวัตนี้สุดยอดจริงๆๆรๆนะฮะเป็นวัดที่มีการทำแลนด์สเคปได้สวยงามมากคล้ายๆพอเข้าไปปุ๊บผมโอ้โหนี่ท่าใหม่อีกเลย <laughs> อารมณ์ท่าใหม่อีกเลยนะฮะ คือสไตล์ในการจัดวัดให้คนถ่ายรูปหรือว่าการวางแลนด์สเคปการจัดพื้นที่เหมือนกันเด้จริงจริงฮะทุกอน,นุูทําบุญหมด <c oughs> เนี่ยฮะเข้าใจเข้าใจบางทีแบบนะคือเยอะไปบา,บางทีมันเลี่ยนไงอืมแต่ว่าก็โอเคคุณต้องไปดูฮะครูบาเจ้าศรีวิชัยสวยมากเป็นเรื่องจริงนะฮะที่ผมเห็นแล้วผมยังประทับใจเลยนะครับอ่ะ มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวฮะครูฟังครับน้องเขาบอกว่าใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่อะ่ะมีผลกับดวงวิญญ,ญาณผู้ล่วงลับไหมต้องบอกว่ามีฮะนั่นคือว่าการที่คุณทําบุญใส่บาตรนั้นจิตเป็นกุศลแล้วเวลาพระท่านยะถายะจำไว้นะยะถาให้ผีสับผีให้คนฮะยะถาอาพระนอนแม่ปูคาใช่ใช่ชชอ่าวัดนี้แหละนะฮะไม่ไม่ใช่พระนอนขอนตานนะฮะ นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะฮะอมสินพระนนขอตานอยู่อยู่สารพีอันนี้ที่สั่งกำแพงนะ,ะพระนน์แม่ปู่คาลองไปดูครับผมไปไมาแล้วนะฮะแล้วก็ท่านจะแจกไม้เ,เหมือนกับอะไรละ่ะท่านจะแจกเป็นพระแกะสลักอ่ะซึ่งเป็นท่านบอกว่าเป็นไม้เป็นจัว่วใช่ไหม ช่อฟ้าเก่าหรือสักอย่างเป็นไม้เก่าอะของครูบาเจ้าสีวิชัยมาอธิษฐานนะฮะแล้วก็ามาแกะสลักเป็นรูปของทเทวสุวรรณนะฮะแจกครั้งละ50ชุดนะฮะวันเอ้วันละ100แต่แจกเช้า50กลางวัน50แค่คูณไปอะหมดและคิวหมดและท่านใช้จับฉลากเอาก็เป็นเรื่องะคือเขาเรียกตามดวงนะ,ะแต่แต่นเนี้ย ผมไม่เห็นนะเพราะผมไม่รอพรพอพอบอกว่าจับฉลาปุ๊บผมผมอออผมถอยเลยเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นคา,ารวาจจับไม่มีปัญหาจับแล้วบอกพระอาจารย์อ่ะถ้าพระอาจารย์บอกให้จับจับไม่มีปัญหาแต่ถ้าถ้าพระจับนะ่ะอันนี้เข้าข่ายเ,เดี๋ยวนะมันอยู่ในในพระวินัยในในเรื่องของของการเสี่ยงโชคอะ่ะเรียกว่าเป็นอบายอะ่ะแต่ผมไม่ผมคิดว่าท่านคงไม่จับเองน่าจะให้ลูกศิษย์จับให้ เพราะว่าท่านจะรู้พระวินยัยนะฮะท่านถ้าจับคนลยพระจับอ้าวโยมนี่ไม่ได้นะฮะเรียบร้อยเลยอันนี้ผิดพระวินยัยแล้วแล้วยิ่งผมพูดแบบนี้มันจะกลายเป็น <c oughs> โลกาวชะนะฮะก็คือโลกติดเตียนซึ่งมันก็จะไม่มันจะผิดพระวินัยนะตรงนี้แต่ถ้าเป็นโยมจับให้ท่านอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ผมไม่รอเพราะผมถือว่า,อย,าอย่างพี่เลียวถ้าพี่เลียวแจกอะสมมุติผมมีร้อยใครมาแค่หนึ่งร้อยคนผมแจกหมดเลย ไม่มารอจับฉลากเรียกอันนี้คือเรียกโยมไงแบบให้ลุ้นไม่ทำนะฮะแต่แต่ครูบาครูบาศรีวิชัยลูะสวยมากคุณต้องไปฮะอันนี้แล้วแล้วแล้วองค์พระนอนเองก็สวยบอกเลยฮะต้องไปนะฮะแต่เราเราดูแค่ตรงนี้เราดูแค่พระพุทธศาสนาเราไม่ได้ดูแบบจะไปยิบนี่ไม่ไหมอย่าไปทําอย่างนั้นนะฮะแค่ผมติงนิดนึงว่าถ้าลดลงตรงนี้ได้หน่อยจะสวยมากนะฮะอ่า เข้าใจบางทีมันจะลืมๆกันไงนะฮะอ่ะอ่าในส่วนของดวงวิญญาณนั้นได้รับบุญไหมได้รับอนิสงฆ์ฮะในส่วนที่คุณเต็มเต็มจิตเต็มใจในการที่มอบอนิสงค์ผลบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลบไปแล้วได้รับแน่นอนนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับค่าของพระพุทธรูปเอยขออภัยค่าของพระสงฆ์รูปนั้นด้วยก็คือในเรื่องของหลักการปฏิบัติถ้าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นบุญนั้นก็ส่งผล เยอะหน่อยแต่ถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบนะัติหน้านะฮะเช้าเอนเพลนอนกลางคืนพักผ่อนกลางวันมาอ,อกลางคืนมามานะฮะไม่ได้อย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นกนะ็คือส่งหนึ่งได้หนึ่ง <c oughs> นะจ๊ะก็จะมีค่าตัวของแต่ละรูปแต่ละรูปไปนะฮะมีมีอยู่ในพระสุตันตปิฎกนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เอาหนังสือมาไม่งั้นผมจะกางให้เห็นเลยว่าอยู่ในหมวดไหนของพระสุตันตปิฎกที่พูดถึงค่าตัวของผู้ที่ทําบุญนะฮะ ก็คือศีลเป็นตัวกำหนดนะฮะเอาละแล้วถึงณนะตรงนั้นนี่เองนี่แหละฮะดวงวิญญาณก็รับคุณก็รับนะฮะน้องคิงดังนั้นใส่ทำบุญนะ,ะทำพุนทุกวันได้อันนี้ส่งนั้นได้ตลอดแน่นอนฮนะ,ะคนต่อมาคนต่อมาเป็นน้องมิกมน,น้องมิกบอกว่าพอดีเนี่ยเพื่อนผมขี่รถแล้วไปชนต้นไม้แล้วตอนนี้ยังไม่ฟื้นพี่เลียว อันนี้ขอแสดงความเสียใจนะฮะแล้วแม่เพื่อนผมเนี่ยไปหาพระหาพระอีกแล้วพระท่านก็บอกว่าวิญญาณยังไม่เข้าร่างพระบอกขนาดนั้นเลยฮะจริงป่ะวัดไหนเนี่ยผมก็สงสัยครับว่าเพื่อนผมยังไม่ตายแต่ทำไมเขาเขาจึงบอกว่าวิญญาณไม่เข้าร่างคุณต้องไปเดี๋ยวนะคุณอย่าใช้คำว่าเขาว่านะฮะหรือว่าแม่แม่เพื่อนบอกอย่างนั้นใช้หลักกรามาสูตรนะฮะเพราะว่าพระท่านเนี่ย พูดแบบนั้นกับโยมไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าใช้การคาดเดาไม่ได้พระท่านจะอยู่เอ่ออย,อยู่กับความเป็นจริงห้ามอยู่กับความสมมุตินะฮะอันนี้ผมว่าดูข้อมูลใหม่แต่ถ้านะครผมใช้คําว่าแต่ถ้าแต่ถ้าท่านพูดแบบนั้นจริงๆสมมุติท่านรู้เป็นผู้ที่รู้จริงๆนะฮะวิญญาณยังไม่เข้าร่างนั้นผมสงสัยครับว่าถเพื่อนผมยังไม่ตายแต่คืออย่างนี้ฮะ คนเราเมื่อเมื่ออยู่ในอาการอาการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นหูฟังฮะสมมุติว่ารถชนตูม้มแล้วมันไม่ตายแต่อยู่ในโคมา่าแล้วก็ไปอยู่ในห้อง ICU CCU เพื่อรอดูอาการแต่ว่าเขายังไม่ฟืน้นทํำยังไงก็ไม่ฟืน้นนะฮะแต่ชีพจรเต้นนะฮะสมองยังทํางานหัวใจยังเต้นดีความทุกอย่างมีดีหมดแต่เหมือนกับหลับไปเขาคืออย่างนี้ฮะ <c oughs> ผม พูดแทนได้ไม่ต้องบอกพระไม่ต้องไปถามพระอยู่ในผวังในช่วงตรงนั้นเองเนี่ยที่สมองของคุณและตัวร่างเพื่อนของคุณอยู่ในผวังฮะการที่อยู่ในผวังนั้นถามว่าวิญญาณจะอยู่ในร่างอยู่ได้ทั้งในร่างและนอกร่างพูดแค่นี้เมื่อไรก็ตามคือจิตจะเร็วมากคุณเวลาเคลื่อนปั๊ปปั๊ปป๊ c, ป๊ c, ป c, เร็วมาก,มากไม่ใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> กูออกแป๊บหนึง่งไม่ใช่ในหนังนะฮะเวลาจิต มันเหมือนกับว่าคุณกําลังทํางานอยู่ตรงนี้นะฮะคุณทํางานแล้วห่างจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งสักประมาณ10เมตรห่างนะฮะคุณกําลังทํางานอย่างด้วยความขยันแข็งแข็งนี่คือจิตมันอยู่ตรงนี้แหละแต่พอผู้หญิงคนนั้นบอกหันว่าหูยดูไอ้คนนั้นสิเนี่ยหลอก็ไม่หลอ,ลอแล้วดูดีใส่กางเกงตูดขาดเอาละเฮ้ยมันมันเรานีหว่า <laughs> จิตมันจะแวบไปแล,แล้วมันก็กลับมาที่เราแวบมาคือ มันจะไปฟังต่อว่าเขาจะพูดอะไรเหมือนกันฮะตัวจิตที่มันวิ่งแป๊บแป๊บแป๊บ,บ,บ,บเร็วมากเพราะฉะนั้นจิตส่วนหนึ่งมันออกไปมันออกนอกร่างไปก็จริงฮะมันยังวนเวียนอยู่ในบริเวณรอบๆเข้าได้เข้าไม่ได้แล้วแต่บุคคลฮะแต่บางทีถ้ามันเข้ามาก็คือตอนที่มีคนกระซิบข้างหูอย่างอย่างคุณแม่เขากระซิบข้างหูลูกตื่นมานะลูกนะฮะเข้มแข็งนะลูกจิตดวงจิตรับรู้อยู่ในร่าง แต่อยู่แป๊บหนึง่งออกอีกแล้ออกไปออกไปไหนแล้วแต่สันดานวาสนาอาจจะอยู่รอบๆหรืออาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะดูดเขาเรียกถูกดึงเอาไว้ณนะตรงนี้นี่เองที่เขาบอกว่าการถูกดึงเอาไว้ก็คือวิญญาณยังไม่เข้าร่างยังเข้าไม่ได้วิญญาณในที่นี้คือจิตฮะตัวจิตที่มันล่องลอยไปผมเล่ามาหลายครั้งกับในเรื่องของการ ผมยกตัวอย่างที่ใกล้ใกล้เคียงที่สุดก็คือพระที่นั่งกรรมฐานแล้วแล้วถอดจิตไปอ่าหลายหลายคนหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นเล่นไม่เล่นฮะมันเป็นเรื่องจริงผม,มเห็นมากตาแล้วนะฮะคืออย่างนี้ที่วัดที่วัดเขาประตูชุมพลมันมันคือเรื่องจริงผมเอ่ยชื่อได้ <c oughs> นะฮะวัดเขาประตูชุมพล ชัยภูมิเทพสถิตบอกเลยทุ่งกระเจียวมีอยู่วัดเดียวอ่าวัดเขาประตูชุมพลนะฮะจำได้ไหมแม่นเลยตอนนั้นเป็นช่วงที่มหาผมอยู่มหาลายัยแล้วก็เที่ยวไร้เที่ยวคือกรุงเทพชัยภูมิเทพชัยภูมิเป็นระยะเวลานานมากเพราะคุณแม่ชียาผมรู้บวชอยู่ที่นั่นแล้วมีพระลูปผมก็เล่าไปเลยแล้วกันคือมีพระท่านคือหลวงพ่อตอนนั้นพระอาจารย์สมพงษ์ทิติสามบันโนเนี่ย ซึ่งมีหนังสือโลกทิพย์เนี่ยฮะไปสัมพงสัมภาษณ์พร้อมท่านจริงๆท่านก็ไม่อยากบอกหรอกว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกตรงนี้แล้วก็ท่านเผชิญอะไรบ้างแต่คราวนี้ด้วยปฏิปทาของท่านแล้วก็การปฏิบัติของท่านเนี่ยทำให้โลกทิพย์ต้องต้องถามขอร้องท่านท่านก็เลยบอกประวัติให้นี้อ่าแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาเสริมว่าเนี่ยหลวงพ่อไปเจอตรงนี้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 เขาจะมีอะโลกทิพย์เขาจะบอกนะอารย์รูปนี้ปฏิบัติแบบนี้เผชิญกับเสือสิงกระทิงแรดอะไลวกว่ากันไปฮะ นะฮะแล้วก็ใช้อะไรไปสยบมันใช้ความเมตตาอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีในโลกทิบอันนี้เหมือนกันพระอาจารย์สมพงษ์เนี่ยสอนในเรื่องของการนั่งสมาธินะฮะแล้วก็วาระแห่งจิตและคราวนี้พระรูปนี้ท่านก็ไปฝึกเองพอไปฝึกเองเนี่ยนะฮะกุฏิพระจะมีชั้นล่างและชั้นบนพระจะไม่อยู่รวมกัน ลงกันไม่ได้เต็มที่ถ้านอนด้วยกันไม่เกิน3วันไม่เกิน3ราตรีต้องกันห้องไม่งั้นถือว่าอาบัตนะฮะก็จะมีชั้นบนกับชั้นล่างหลวงพี่รูปนี้ที่เข่งสมาธิมากเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็จะนั่งสมาธิพระที่นี่ฮะวัดเขาประตูชุมพลทําวัด6กโมงเย็นเลิก4ี่ทุ่มไปทําอีกทีหนึ่งตีสาเลิกตีห้านะทำวัดเช้าแล้วคราวนี้ช่วงช่วงทาวัดเช้าตอนตีสา นะฮะพระทั้งหมดทั้งมวลต้องไปที่ศาลาแต่พระรูปนี้ที่อยู่ชั้นล่างยังไม่ยอมยังไม่ยอมออกจากห้องก็เลยเทำวัดเสร็จตีห้ครึ่งนะฮะทำวัดเช้าเสร็จเพราะว่าตี5้าสี่สิบห้า 45, จะต้องออกบินทบาทวัดนี้ไม่ได้บินทบาททุกรูปฮะจะมีท่านจะคัดแค่เจรูปที่ออกไปบินทบาทโปรดยมในหมู่บ้านนะฮะโดนสำรานแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บ ในเจ็ดรูปเนี่ยฮะมีพระรูปเนี้ยที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยต้องไปด้วยแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาตีห้าครึ่งหลวงพี่รูปบนเนี่ยออกมาเตรียมบาทพร้อมก็ยังก็ยังไม่เห็นรูปร่างออกก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูยังเห็นนั่งสมาธิอยู่ก็เลยวิ่งไปบอกหลวงพ่อขออภยัยท่านเดินรีบเดินไปบอกหลวงพ่อพระห้าวิ่งนะฮะวิ่งอาบัติถ้าท่านก็รีบเดินไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็มาดูฮะก็บอก ไอน้นี่อ่าคือพอพอพอหลวงพ่อดูไอน้นี่เล่นเล่นเล่นกับจิตชอบเล่นกับจิตตัวเองหลวงพ่อก็ยืนดูสักพักหนึ่งก็เลยขี้เกียจเฝ้าและหลวงพ่อยืนดูมาห้านาทีแล้วก็เดินไปบอกว่าถ้าเขาฟืน้นอ่าถ้าเขาถอดสมาธิออกมาแล้วเรียกไปตามหลวงเอ่อช่วยเดินไปตามหลวงพ่อหน่อยประมาณสักอ่าตีห้าตีห้าสี่สิบ ขาบินทาบาทสี่ห้ามาตีหนะ้าสี่สิบเนี่ยท่านรูปเนี้ยพระรูปเนี้ยท่านฟื้ท่านตื่นจากสมาธิก็เลยบอกหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อเรียกไปดา่าอย่าเล่นกับจิตเวลาจะทาทาสมาธิอะไรแบบเนี้ยต้องมีครูบาอาจารย์คอยคุมไม่ใช่ว่าอยากทําก็ทําไปไหนท่านก็พูดตรงๆว่าผมถอดจิตครับพูดอย่างนี้นะผมถอดจิตครับหลวงพ่อ,อแล้วไปไหนก็ไปเรื่อยๆฮะไปดูที่นู่นที่ดีบ้างเป็นยังไง เสร็จปุ๊บท่านบอกอย่าได้ทำอย่าได้ทำโดยพลาการอีกถ้าคือหลวงพ่อแทนว่ากูถ้ากูไม่สั่งอย่าทำอีกอ่ะคราวนี้พอถึงตอนเย็นฮะทำวัดเย็นหลวงพ่อก็เอาเรื่องนี้มาเทศให้ฟังอ่าพระทุกรูปก็ฟังเอาไว้เรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการถอดจิตนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนนะฮะถ้ายังไม่แข็งพอ ยังไม่นิ่งพอถอดไปแล้วถ้าจิตมันไม่กลับเข้าที่มันก็ไปแล้วไปรับนะทุกคนก็รับทราบแม่ชีก็รับทราบที่เนี่แม่ชีแม่ชีนกแก้วแม่ชีใหญ่นั่งสมาธิตัวลอยตัวลอยจริงๆนะไม่ใช่แบบลอยแบบฤาษีกระโดดดึงใหม่ๆลอยของแท้แล้วแบบอึ้งอ,ะอ่ะอ่า ขนาดแม่ชีอุปถากด้วยกันแม่ชีอุปถากแม่ชีนะท่านจะมีอยู่ก,ก็ก็มองปุ๊บแต่ว่าท่านจะรู้การภายในวัดแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยคลุกคลีมากๆผมจะบอกว่าเรื่องอภินิหารเรื่องอภินยาเรื่องของประสบการณ์ประหลาดประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่พูดเล่นกันแล้วเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบจงคลื่มกันอย่างเงี้ยอย่างที่ผมมาพูดกับคุณผู้ฟังเง เขาไม่มาพูดเล่นๆนะฮะเพราะถือว่าเอ้ยไอ้วัดนี้มันอวดอุตติคือมันจะมีคนที่โจมตีด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหรือว่าคนอะคนที่ที่อยู่นะตรงนั้นเขาจะไม่มพูดเล่นกันเขาจะรอแบบกลุ่มเล็กๆที่ไว้ใจได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าไปพูดพิ่มเพื่อไม่ได้ฮะอวดวิเศษโดนนะฮะปรราชิกแต่คราวนี้บังเอิญว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้ว ผมอยู่ในเหตุการณ์เงยผมก็เลยพูดได้แล้วผมตั้งแต่แมาชีย่าเสียผมไม่ได้ไปเลยพี่ๆเขาก็นัดกันที่วัดเขาเนี่ยแต่คราวนี้อันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่าคือแม่ชีนกแก้วเนี่ยนั่งแล้วตัวลอยเป็นสมาธิจริงๆนะฮะหลวงพ่อบอกว่าให้คือหลวงพ่อก็สอนในเรื่องของการกําหนดแต่แม่ชีท่านนิง่งผมถึงได้บอกว่าจะเป็นภิกษุณีก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ ถึงนิพพานเหมือนกันและแม่ชีนกแก้วสา,สามารถนั่งได้แล้วลอยได้คือทุกคนเอาว่าแม่ชีพูดอะไรแม่ชีอย่างอื่นน่ยสาธุตามฮะวัดเขาประตุชุมพลเมื่อก่อนนี้มีแม่ชีทั้งหมดเนี่ยแปคนมีพระร้อยกว่า110รูปสมัยหลวงพ่อพระอาจารย์สมพงศ์อยู่นะคนที่รู้เรื่องดีคนหนึ่งคือสรพงษ์ชาตรีพี่เอกกับโยมเอ่อกับ ดวงเดือนจีไทยสงเพราะพี่เอกกับดวงเดือนเขาเจะตะเวนที่วัดเนี่ยตลอดผมพูดอย่างไม่ไอายปากเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นไงฮะแล้วเราก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปเราเห็นความเป็นอภิญญาของพระและแม่ชีผมถึงได้บอกว่าทําไมจะแม่ชีจะบรรลุไม่ได้ผมเนี่ยเห็นกับตาเพราะฉะนั้นเวลาแม่ชีผมเจอแม่ชีเนี่ยผมจะเทสก่อนว่าใช่ไหมเออจริงไหม คือบางคนขนั้นก็บวดคือบวชเครื่อปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็มทนาสาธุแต่บางรูปเนี่ยเฮ้ยรูปนี้โอเครูปนี้โอเคเราก็จะบอกเลยแมช่ชีนะ,ะอย่างอาจารย์แม่ชีพิมพเขาจะเรียกหลวงแม่อ่าผมเปคนที่ยอมรับคนยากนะอืมอ่าแล้วพอถึงนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บมาในส่วนของพระบ้างหลวงพ่อก็ดา่าออกอากาศเลยเทศไปด้วยนะฮะก็เลยบอกว่า พระที่ชอบนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้มาให้เรามาระวังนะตรงนี้อย่าได้ทําโดยพลาการเพราะไม่งั้นถ้าไปแล้วจิตไม่กลับมามึงตายพูดอย่างนี้เลยฮะจนกระทั่งสุดท้ายฮะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปสักประมาณสองสาเดือนผมกลับมาอีกรอบหนึ่งผมกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยก็เห็นแล้วมีม,มีมีตั้งมีตั้งโลหีบศพอยู่ข้างศาลา ที่นั่นเขาจะแบ่งเป็นพระวินัยพระวินัยมีด้วยกันสามร,รูปพระคันตุกะสองสองรูปอ่าคอยรับคอยรับแขกแขกเหลือนะเขาเรียกพระคันตุกะแล้วก็พระมักุเทศอีกสี่รูปเวลาใครมาคือวัดเขาประจุมพลเนี่ยจะจะเป็นวัดเดียวที่อยู่ในเขตทุ่งกระเจียวเทพสถิตนะฮะสุดแผ่นดินเนี่ยใครที่หลงมาที่วัดปุ๊บ าพาพระกุเทศท่านจะเข้าหาเลยโยมมากี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนโยมเดินได้ตรงนี้นะตรงนั้นเขตแมชีโยมผู้ชายอย่าเข้านะฮะตรงนี้เขตพระโยมผู้หญิงจะเข้าท่านก็จะบอกอาณาเขตที่สามารถเดินได้นะฮะแต่ผมอะแมชีแม่ชีญาติบัวนี้ผมก็จะอภิสิทธิ์ชนเลยเดินแม่งรอบวัดแต่จุ๊กต้องหลวงพ่อท่านก็จะรู้คุณๆหน่าอออันนี้มาเอป้ายป้ายป้านะจะรู้แม่ชีทุกรูปก็จะรู้นะ,ะก็จะรู้ผมจะเข้าออกได้ง่ายแล้วคราวนั้นเนี่ยพอไปถึง รูปเนี้ยมีมีมีกรอบรูปเรียบร้อยวางไว้เสร็จปุ๊บผมก็เดินไปถามหลวงพี่ตองตอนนี้เป็นหลวงป,ปูต่ตองแล้วหลวงพี่ใครอ่ะตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าใครใครอะศพใครอะที่อยู่นะ่ะอ๋อรูปเดิมพอพูดรูปเดิมรูปเดิมที่ถอดจิตใช่ไหมอืมรู้ทันทีฮะมันรู้โดยสัญชาตญาณอา่า นั่นก็คือว่าท่านก็เลยเล่าบอกว่า,าถ้าย้อนกลับไปก่อนที่ผมะจะไปถึงที่วัด2คืนย้อนกลับไป2คืนปรากฏว่าเอาอและเล่นเหมือนเดิมหลวงพี่ตองก็เลยเล่าบอกเนี่ยคนรูปบนที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็เดินลงมาไปทําวัดรูปล่างไม่ตื่นยังนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปเสร็จปุ๊บ พอได้เวลาจะต้องบินทบาตเพราะท่านต้องเวนบินธบาตไงก็ไม่ยอมออกเพราะไม่ยอมออกพระรูปนี้ก็รายงานต่อหลวงพ่อหลวงพ่ออีกแล้วยังไม่ตื่นหลวงพ่อท่านก็ไปดูหลวงพ่อท่านยืนยืนนะฮะหลวงพ่อท่านก็ดูหลวงพี่รูปนี้ที่นั่งสมาธิอยู่หลวงพ่อก็ยืนดูอยู่แปบ๊บไม่ถึงสองนาทีนะฮะหลวงพ่อเขาบอกว่าถ้า,าถ้าเจ็ดโมงนะถ้าเจ็ดโมงยังไม่ฟื้น ไปเรียกกำนันไปเรียกตำรวจแล้วไปเรียกหมอมาบอกอย่างนี้นะฮะหลวงพ่อพูดเองเลยสักพักนงฮนะท่านก็ต้องออกไปรูปนี้ต้องออกไปบินทบาทก่อน2กิโลไปกลับ4กิโลไม่รวมเดินเข้าบ้านโยมก็เบ็ดเสร็จแล้วท่านกลับมาในประมาณ6กโมงครึ่งหกโมงครึ่งมาถึงอาทิตย์มันขึ้นแล้วแต่ยังโพเเพอยู่ตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วหมอกมันเยอะยังโพเเพอยู่ กลับมา6กโมงครึ่งเสร็จปุ๊บท่านก็เลยเปิดเปิดประตูกุฏิอีกรอบหนึ่งใจไม่ดีฮะคือเป็นเพื่อนร่วมกุฏิอ่ะแต่พาะรูปเนี้ท่านอยู่ข้างบนแต่รูปที่เล่นสมาธิอยู่ข้าล่างคือเพื่อนร่วมกุฏิอ่ะยังไม่ยังไม่ตื่นจากสมาธิท่านก็เลยอืมจนกระทั่ง7จ็ดโมงเโมงเนี่ย ตัวตัวจากที่เคยแดงๆเริ่มฮะเริ่มเปลี่ยนสีค้าลงก็เลยรีบไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อครับ7จ็ดโมงนฮะยังไม่ถอนสมาธิเลยครับหลวงพ่อก็เลยพูดเลยอ่าโทรตามกำน,นันโทรตามหมอโทรตามตำรวจเสร็จปุ๊บอ่าไม่เกินชั่วโมงฮะตำรวจกำน,นันนะมาถึงแต่หมอยังไม่มา พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจกำนันมาถึงกุฏิพระพระทั้งหลายก็มามามุงที่กุฏิแต่หลวงพี่นั้นเนี่ยยังอยู่ในนั่งสมาธิหลวงพ่อสั่งกำชับว่าห้ามโดนตัวเด็ดขาดห้ามโดนตัวเด็ดขาดนะจนกว่าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหมายถึงว่าหลังจาก7จ็ดโมงไปแล้วก็คือ8ปดโมงไปแล้วหรือ8ปดโมงกว่าไปแล้วค่อยโดนตัวจนกระทั่ง8ปดโมงหมอมา เสร็จปุ๊บหมอกําลังจะเข้ามาเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เลยบอกอย่าเพิ่งโดนตัวหมอหมอก็ถามทําไมทําไมครับหลวงพ่อ,อ,อท่านเล่นสมาธิอยู่อีก5นาทีหลวงพ่อพูดเลยอีก5นาทีถ้า5นาทีต่อจากนี้ไม่ถอนสมาธิหมอตรวจได้เลยพอเสร็จปุ๊บ5นาทีก็ไม่ถอนพอไม่ถอนเสร็จปุ๊บตามสัญญาฮะทุกคนก็จับพระท่านนอนหมอก็ตรวจ ไปแล้วหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจวายแต่จริงไม่ใช่นะพอเสร็จปุ๊บตึกตึกตกนะฮะหลังจากนั้นพิมพ์ลายนิ้วมือนะฮะแล้วแล้วก็ทำลงเลยฮะพระที่นี่ทำลงเร็วมากทุกทุกทุกเสร็จบรรจุวางสองวันผมมาหลวงพ่อบอกอย่างี้ฮะตอนเย็นท่านก็ตกเทศนะฮะหลังจากที่เก็บศพไว้เรียบร้อย หลวงพ่อใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสอนทั้งพระและชีแล้วก็คารวะที่ไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบอกนี่คือผลของการที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการเข้าสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำหนดแล้วท่านถอดจิตหลวงพ่อบอกจริงๆมันไม่ได้หัวใจวายตายมันไปเล่นกับจิตแล้วมันกลับเข้าล่างไม่ได้ที่กลับเข้าล่างไม่ได้แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติ นะฮะแต่ท่านไม่พูดแต่ผมอะตอมเผือกเยอะผมเป็นผู้ที่มีตอมเผือกธรรมชาตินะผมก็เลยรับรู้มาว่าช่วงที่จะทำวัดเชา้าหลวงพี่ข้างบนเนี่ยมาสกิดนะฮะตอนนั่งสมาธิเหมือนกับว่าเอ้ยทำวัดเช้าแล้วนะแล้วก็ไปอ่า พอถึงนาตรงนั้นเสร็จปุ๊บคุณผู้ฟังฮะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตอนที่ตอนที่เทศด่าฮะเนี่ยเล่นกับจิตแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หัวใจวายนะม,ม,ม,มันกลับเข้าล่างไม่ได้วันก็ต้องวนอยู่งั้นวนอย่างงั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมอุบาสิกาแล้วก็พระสงฆ์จะทำอะไรก็ตามขออนุญาตไหว้ครูนะ หลวงพ่ออยู่เนี่ยถ้าอยากจะเข้าสมาธิการฝึกการก็ตรงเนี้ยตอนที่มีหลวงพ่ออยู่นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนั่งสมาธิเป็นกุศลให้กับพระที่ท่านมรณภาพลงปรากฏว่าทุกคนเนี่ยฮะนั่งนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งวันที่ผมไปก็นั่งเป็นวันที่สองคืนที่สองนั่งผมก็นั่ง แล้วผมก็ลืมตาผม,มเป็นคนสมาธิสัน้นนะฮะมองซ้ายมองขวาก็เห็นมีเด็กๆลูกชาวบ้านอยู่สามสี่คนมันก็เล่นมันเบาๆแต่ทุกคนเขานั่งสมาธิหมดเสร็จปุ๊บเรา,าก็ฮึบเอามั่งหลวงพ่อถอนสมาธิครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อก็เลยถอนสมาธิแล้วท่านก็พูดลอยๆนี่คือกรรมของมึงท่านพูดอย่างนี้เลยนะ รำของมึงที่ไม่เชื่อฟังรับปากกูไว้แต่ไม่ทำตามมึงก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่าพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อมเผือกผมมาอีกรอบหนึ่งฮะคุณผู้ฟังก็เลยสอบถามได้ความมาว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดอ่ะก็คือว่าอย่างนี้ท่านจับกระแสของตัวจิตของหลวงพี่รูปเนี้ได้ ยังวนอยู่ในกุติแล้วตอนที่มานั่งสมาธิการหลวงพ่อเขาพูดอันนี้คือท่านท่านพูดกับพระหลวงพี่ตองซึ่งเป็นพระมาคุเทศแล้วก็เป็นพระคนสนิทเป็นพระเลขาหลวงพี่ตองเป็นพระเลขาท่านก็เลยบอกว่าหลวงพี่ตองก็เลยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเขาพูดอย่างนี้บอกว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยหลวงพี่รูปเนี้ยจิตหลวงพี่ก็อยู่ข้างๆหลวงพ่อมันนั่งขอเข้ามาอยู่มันนั่งขอเข้ามาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเหลือแต่ดวงจิต มึงไม่เหลือร่างเอาไว้พี่เลียวถึงได้พูดกับหลายๆคนเสมอๆครับว่าในระหว่างที่คุณเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยทำบุญเพราะคุณมีร่างในการทำบุญฮะรูปนี้ก็ตามฮะท่านเป็นพระสงฆ์แต่ท่านถอดจิตออกไปนะฮะแล้วท่านกลับเข้ามาไม่ไม่ได้เนี่ยท่านจะเอาอะไรไปบำเพ็ญจะกราบขอเข้ามาท่านท่านก็เหลือแต่ดวงจิต ที่คงร่างเป็นวิญญาณแล้วก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อจึงได้บอกมึงจะมีประโยชน์อะไรมึงไม่ได้มีร่างกายแล้วเพราะร่างมึงใช้ไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ชี้ไปที่โลงทุกคนขนลุกหมดผมก็ผมก็ตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเภทนี้ไงก็ฟังสนุกสนานจนกระทั่งไปถามอีกวันหนึ่งไงผมไปถามหลวงพี่ตองหลวงพี่ตองก็เลยเล่าตรงนี้ให้ฟังนั่นนะ่ะพอเสร็จปุ๊บอ ผมก็มารู้อีกทีหนึ่งว่าที่เป็นเช่นนี้ฮะคุณผู้ฟังวิญญาณกลับเข้าร่างไม่ได้เพราะว่าพระรูปบนสัมผัสตัวมันก็เชื่อมโยงไปอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมก็เล่าอยู่เรื่อยๆฮะเป็นเรื่องราวของอยายแม่เขียวคุณยายคนหนึ่งสมัยหลวงพ่อปานที่ไปเฝ้าอะ,อะไรนะไปไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะการนั่งสมาธิเป็นคารวาสฮะ ไม่ใช่เป็นแม่ชีเป็นคาราวาสที่อยู่ในศีลในธรรมนะฮะเราไม่พูดถึงแม่เขียวแต่พูดถึงตรงนี้ก่อนนั่นก็เพราะว่าหลวงพ่อปานเคยพูดว่าแม่เขียวเนยอยู่ในในบ้านเนี่ยเจ็ดวันหกราตรีวันที่เจ็ดจะต้องฟื้นขึ้นมานะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่บุตรชายนั้นมาหาหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาอายุธยานะฮะแล้วก็มาถามว่าแล้วมาบอกมาบอกเกี่ยวกับแม่แบบเนีย หลวงพ่อปานเลยถามกลับไปมีใครไปแตะตัวบ้างหรือเปล่าลูกก็บอกอ๋อยังไม่มีได้แค่ดูว่าแม่นั่งสมาธิอยู่หลวงพ่อปานก็เลยบอกว่ามึงกลับไปหา,าไปเฝ้าแม่ให้ดีอย่าให้ใครโดนตัวแม่เด็ดขาดนี่ฮะเฉลยมันอยู่ตรงนี้พอเฉลยมันอยู่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเามารับรู้อีกทีหนึ่งว่าก็คือว่าคือคนที่สามารถถอดจิตได้เนี่ยเป็นคนที่มี หความตั้งใจสูงมาก 2. เป็นผู้ที่มีปฏิปทาหมายถึงความมุ่นมั่นสูงมาก 3. เป็นผู้ที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วถึงพร้อมนะฮะถึงพร้อมที่สามารถจะถอดตรงนี้ออกไปได้แต่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเรียกกลับมาทุกๆครั้งได้คือมันเอ็กซิเดไงแล้วเวลาครูบาอาจารย์จะเข้ากรรมาฐานฮะคุณผู้ฟังคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณเออขอไปกราบหลวงปู่ได้ไหมไม่ได้ครับ ไม่ใช่ช่วงเวลาฮะตอนนี้หลวงปู่เข้าสมาธิอยูอ่ถ้าจะพบของท่าน,านสักสี่โมงเย็นนะฮะตอนนี้ไม่ได้คุณจะฝ่าเข้าไปไม่ได้ฮะเพราะนั่นคือเป็นเวลาที่เข้าสมาธิการเข้าสมาธิคือสมาธิจริงๆคููฟังมันคือการที่ท่านนั่งไม่ใช่นั่งหลับแต่ถอดจิตออกไปพอถึงนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บณนะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามคููฟังนะฮะมันคือกายที่บริสุทธ ห้ามสัมผัสเด็ดขาดถ้าคุณบุญไม่ถึงเขาเรียกว่ากายคุณไม่สะอาดพอไปจับตรงนั้นได้อย่าไปจับเพราะฉะนั้นคนที่เขามีเขาเรียกมีวิชาเหมือนกันเขาจะไม่สัมผัสเลยเขาจะไม่โดนตัวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างพระที่นั่งสมาธิอย่างพี่เลียวไปเนี่ยกิเลสหนาโคตรแต่ถ้าไปจับปุ๊บกายท่านเนี่ยกายทิพย์ของท่านหรือว่าดวงจิตท่านท่านจะกลับเข้าร่างไม่ได้ฮะเขาเรียกกายสกปกแล้ว แปดเปื้อนไปด้วยไอคนมีกิเลสอย่างผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิตนั้นจึงไม่สามารถกลับเข้าร่างได้แต่ถ้าสมมติไม่ได้ถอดจิตอยู่วยงานผมจะสัมผัสแบบไหนน,นวดได้หมดเพราะเป็นกายหยาบนั่นแหละแต่พอเหมือนกับว่ามันเหมือนมันเหมือนอีเนี่ยอีโควิดอ่ะเหมือนผมเป็นโควิดแล้วไปแตะจิตกลับเข้าร่างจิตร่างสกรปรกประมาณนั้นแหละ นั่นนะฮะเหมือนกันฮะกับเรื่องของเจ่ยเขียวที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อปานบอกว่าอย่าไปโดนตัวเด็ดขาดเพราะอันนี้ที่ผมถึงได้บอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุอนะคือท่านลงมาจะสก,กิดให้ไปทําวัดซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยหลวงพ่อสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าโดนตัวแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้ไม่ได้บอกเหตุผลนะ,ะว่าทําไมจึงห้ามโดนตัวพระรูปนี้นั่นแหละฮะนั่นจึงเป็นเรื่องราวของการที่คล้ายๆกันก็คือว่า จิตไม่เข้าร่างอ่าเก็ตไหมฮะมิกผมเล่ายาวเลยแต่มันเป็นเรื่องที่พัวพันกันหมดะฮะมันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องว่าทําไมพระถึงได้บอกวิญญาณนี้ไม่เข้าร่างมันเป็นอย่างนี้ฮะคือมันยังล่องลอยไปเรื่อยๆยังกลับเข้าร่างไม่ได้ยกเว้นว่าเมื่อถึงพร้อมบุญถึงพร้อมบุญถึงพร้อมคืออะไรแม่ไปต้องไปหากําลังเสริมฮะบอกแม่ครับมิกไปทํสาสังฆทานไปไทยชีวิต โคกระบือนะฮะอ่าพอถึงน,นตรงนั้นหรือว่าไปเป็นเจ้าภาพโรงพยาบาลส่งก็ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะบุญถึงพร้อมเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาได้เองก็คือชําระร่างกายอันบริสุทธิ์นะนะฮะเพียงแต่ว่านะตรงนี้ไปโดนทั้งมือหมอมือพยาบาลมือบุรุษพยาบาลมือใครต่อใครโดนไปหมดนั่นนะฮะวิญญาณมันจําไม่ได้แรกเลยที่มันจําไม่ได้ที่มันอยากกลับเขา้าเข้าร่างไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะอ่าพวกพวก ผู้ที่ไปช่วยเหลือตั้งแต่ตอนแรกอ่ะแล้วก็จับ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 ,จบตัวเพราะเขาต้องการช่วยเหลือชีวิตแต่เขาจะไม่รับรู้เรื่องของจิตวิญญาณมากนักนะฮะอย่างที่ผมบอกเรื่องเบตาดีนอ่ะคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าเบตาดีนมีเป็นน้ํายากลัวนคอแต่คุณฝังใจว่ามันคือยาใส่แผลอย่างเดียวถูกปะ่ะนั่นแหละฮะเหมือนกันฮะพี่พี่กู้ภัยรู้แต่ว่านี่คือร่างยัง